ดีค่ะนะคะวันนี้รอบนี้เรามาถักนะคะรอบนี้เป็นกางเกงนะคะลายตามนี้เลยนะคะถักมาทั้งหมดสองชิ้นอันนี้ถักจากด้านล่างขึ้นข้างบนคือเริ่มจากตรงนี้แล้วก็ถักบนนะคะขึ้นข้างบนจะได้แบบนี้สองชิ้นเสร็จแล้วพอได้สองชิ้นเราถึงเอาตรงเนี้มาเชื่อมต่อกันนะคะตรงเนี้ยเชื่อมติดกันเข็มขนาดสามมมนะคะแล้วก็ ได้นะคะเป็นได้ของย e ี่ห้อนี้เป็นได้อะไรเอ่ยคอตตอนเนาะคอตตอนะโซ่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่พันหัวเข็มหนึ่งครั้งมาลงที่โซ่แรกนะคะแล้วก็ปลดได้ครั้งที่หนึ่งค่ะปลดได้ครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สามก็จะเป็นสามครั้งนะคะเราจะทําอย่างนี้นะคะของการขึ้นทั้งหมดสามสิบสองห่วงนะคะค่ะ เพราะว่าลายนี้นะคะต้องหารสี่ลงตัวนะคะก็ขาของอที่การถักขาน่ะแล้วแต่ขนาดขาความกว้างของแต่ละท่านเลยนะคะของขก็นะคะด้านเนี้ยเราก็ปลดได้นะคะแล้วก็ได้ฝั่งที่เราขึ้นแต่แรกนะคะได้ด้านสั้นนะคะอยู่ฝั่งนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาเข็มนะคะมาสอดใส่ด้านนี้นะคะ ้านนี้นะคะด้านได้สั้นนะคะลอตรงนี้นะคะนะคะ่ะเลื่อนผ่านตรงนี้เลยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่ไปหนึ่งโซ่นะคะมันก็จะติดกันละค่ะก็ดูความเรียบร้อยะคะ่ะก็จะเป็นอย่างนี้เสร็จแ,แล้วก็เลื่อนห่วงมาตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะที่ช่องแรกตรงนี้ก็ถือเป็นช่องแรกก็รอหอนะคะเลื่อนมานะคะให้เขาอยู่ตรงนี้เสร็จแ,แล้วก็ เริ่มแถวที่หนึ่งได้เลยะค่ะก็โซ่สามเราเชื่อมเนาะมันก็จะติดกันนะคะมันก็ต้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาขึ้นแถวที่หนึ่งนะคะตรงห่วงแรกนะโซ่สามแล้วก็มาพันตรงนี้นะคะหลักเดิมเนี่ยคะ่ะทำพรพรหนึ่งคออีกหกครั้งนะคะทั้งหมดก็จะได้เท่ากับว่าพรหนึ่งคอช่องเนี้ยจะได้เจ็ดหลักนะคะแล้วก็มา ขคอทอลงหลักนี้แล้วก็โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ลงช่องถัดไปนะคะขอทอช่องถัดไปทําอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นหนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็มาลงที่ช่องถัดไปค่ะมันก็จะได้สองช่องแบบนี้แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ช่องต่อไปก็มาลงตรงนี้นะคะพอ1คอนะคะ 7ครั้งนะคะจะได้แบบนี้นะคะก็จะเป็นเจ็ดหลักเสร็จแล้วพอหลังจากนี้ก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ทําซ้ําเหมือนเดิมลงช่องถัดไปนะคะก็เป็นโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ลงช่องถัดไปก็โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ลงช่องถัดไปนะคะน, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, นะคะ,นะคะก็ตรงนี้นะคะ สิ้นสุดสุดท้ายแล้วก็เรามาลงที่หลักนี้ตรงที่เราเชื่อมอ๋อไม่เชื่อมให้ติดกันโทษทีค่ะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้จบชั้นที่หนึ่งแถวที่หนึ่งโทษทีต่อไปก็แถวที่สองนะคะก็ขึ้นตรงนี้ต่อเลยก็จะเป็นโซ่สี่นะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งมาลงหลักที่สองนะคะลงทุกหลักค่ะกั้นกลางด้วยโซ่หนึ่งนะคะตรงนี้นะคะ่ะจะได้อย่างนี้นะคะ ก็โซ่ลาอย่างเนี้นะคะจะได้7หลัก123 4 5 6 7กเ้นกลางด้วยโซ่หนึ่งพอจบตรงนี้ก็โซ่หนึ่งแล้วก็มาลงที่คอทอลงที่หลักถัดไปช่องถัดไปแล้วก็โซ่3 1 2 3นึ่แล้วก็มาลงช่องตรงนี้นะคะค่ะมันจะได้แบบนี้แล้วก็โซ่หนึ่งนะคะก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะก็เหมือนกันเลยก็จะได้7หลักตรงนี้ โซ่หนะะึ่งค่ะทำตรงนี้นะคะหน้าตาแบบนี้นะคะแถวที่สองนะคะแบบนี้พอถึงตรงนี้ก็ทำเหมือนเดิมเลยก็โซ่หนึ่งก็มาลงช่องนี้นะคะก็โซ่สามนะคะหนึ่งสองสามก็คือเฉพาะพอแถวต่อไปนะแถวที่หนึ่งของชั้นต่อไปการจะเปลี่ยนตรงนี้จากสี่เป็นสามนะคะการจะทําเฉพาะแถวแถวชั้นแรกตรงนี้นะคะที่โซ่สี่ พอชั้นต่อไปกันจะลดเหลือแค่โซ่สามนะคะที่หนึ่งนะคะจบแล้วเนาะก็คือแถวที่สองนะคะของชั้นที่หนึ่งก็จบนะคะปิดท้ายด้วยเรามาเชื่อมตรงโซ่ที่สามนะคะหนึ่งสองสามลงหลักนี้ค่ะเชื่อมติดกันต่อไปก็จะเป็นชั้นที่สองนะคะก็คือแถวที่หนึ่งของชั้นที่สองนะคะเราก็จะเลื่อนนะคะเลื่อนรอกนะคะเราก็รอหอนะคะก็มาแทงตรงนี้ให้ได้สองให้ให้ได้ห่วงแบบนี้นะคะ ก็เลื่อนเข้ามาเลยค่ะก็รลอหอค่ะพอมันจะเป็นแบบนี้เนาะพอหลักถัดไปนะคะแล้วเราก็แทงตรงนี้เลยลอดผ่านสองหัวตรงนี้เลยค่ะก็เลื่อนนะคะก็มาให้เขามาอยู่ตกตรงนี้ค่ะช่องที่สองมันจะมีช่องหนึ่งช่องสองนะคะก็มาเลื่อนช่องที่สองนะคะแทงแบบนี้เลยเลื่อนมาเลยกนวมาทําวิธีตรงนี้อันเนี้ยมันจะมันอ่มไม่ผ่าน มันจะเนียนกว่านะคะมันจะดูละเนียนกว่าเหมือนนะคะค่ะมันจะนะคะรอยต่อตรงนี้เสร็จแล้วเราก็โซ่หนึ่งแล้วก็นะคะคอทอก็ทงแถวที่หนึ่งของชั้นที่สองนะคะตรงนี้นะคะช่องที่หนึ่งช่องที่สองนะคะเรามาลงคอทอลงช่องที่สองนะคะตรงกลางเลยตรงนี้เสร็จแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามนะคะ ก็มาแทงหลักที่สี่เนาะหนึ่งสองสามหลักที่สี่ตรงนี้นะคะเนาะนะคะเสร็จแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามนะคะข้ามช่องหนึ่งมาลงช่องนี้นะคะข้ามมาหนึ่งช่องก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะเป็นได้สองช่องแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะแล้วก็พันหัวเข็มมาแทงตรงกลางนะตรงกลางตรงนี้นะคะ พอหนึ่งคอเจ็ดหลักตรงนี้ค่ะจะคือจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็ถักมาตรงนี้นะมันจะได้สองชมอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็ได้เจ็ดหลักเห็นไหมคะพอมาถึงตรงนี้เราก็โซ่หนึ่งค่ะก็นะคะโซ่หนึ่งมันจะมีช่องช่องหนึ่งข้ามมาเรามาลงช่องที่สองค่ะคอทอลงค่ะ แล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามนะคะมาลงหลักที่สี่หนึ่งสองสามสี่คือลงที่สี่ตรงกลาง,ะค,ะงค่ะค่ะแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามค่ะข้ามาหนึ่งช่องมาลงนะคะช่องตรงนี้นะคะก็เท่ากับว่ามันจะเหลือช่องหนึ่งตรงเนี้ยแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะพันหัวเข็มก็มาทําเหมือนเดิมตรงนี้นะคะพอหนึ่งคอเจ็ดหลักเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนะคะพอตกจังหวะตรงนี้เราก็จะ พอเดคอตรงนี้ก็จะเป็นสองช่องนะคะพอตรงนี้ก็พอ7คอตร,งน,นอง,ตรง,องนี้จะเป็นสองช่องตรงช่องเนี้จะเป็นเรามาลงเจ็ดหลักตรงนี้นะคะทําจนของชั้นที่สองนะเดี๋ยวเอาตัวมารกออกก่อนมันจะเป็นแบบนี้เนาะก็เอาตัมารกออกก่อนเสร็จแล้วก็เราก็โซ่หนึ่งตรงนี้เนาะก็ได้เนี่ยโซ่หนึ่งนะคะตรงนี้คือจุดเริ่มต้นตรงที่เรา,เาถักไว้นะคะตรงนี้ก็เลื่อนมาเลย มันก็จะนะคะแถวนี้มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้พอแถวต่อไปนะคะเราก็เลื่อนห่วงมาลงช่องเนี้ยตรงนี้ก็จะเป็นพอหนึ่งคอนะคะเจ็ดหลักนะคะแต่ตรงนี้โซ่สามเริ่มต้นก็มาลงตรงนี้นะคะให้ได้ทั้งหมดตรงนี้หกนะคะรวมโซ่ไปด้วยก็จะเป็นเจ็ดนะคะแล้วก็ชอชั้นต่อไปนะคะเราก็ทําซ้ําเหมือนชั้นที่สองนะคะเหมือนชั้นเนี้ย ะะก็คือก็ททำซ้ําเหมือนแถวที่1นะคะแถวที่1ก็ททำซ้ําเหมือนแถวที่1นะคะแถวที่2ก็ทําซ้ําเหมือนแถวที่2ของชั้นที่2นะคะมัน,นแถวนี้นะคะก็ทําจนครบรอบจนได้ความยาวขาตามที่เราต้องการเลยนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะเราทํามา2องชิ้นแล้วค่อยมาเชื่อมประกอบกันนะคะแค่แถวที่แพทเทิร์นตกจังหวะแพทเทิร์นแถวที่1นะคะแถวที่1ของชั้นที่แนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะก็คือเจ็ดแถวที่แปดจะแคะ่พอเราจะเชื่อมเนี้ยให้ตกจังหวะแถวที่หนึ่งของชั้นที่แปดนะคะค่ะอันนี้ทําเหมือนกันทั้งสองข้างเลยค่ะตกช่วงจังหวะแถวที่หนึ่งของชั้นที่แปดให้ด้านถูกกับด้านถูกชนกันทั้งสองข้างเทคนิคก็คือนะคะเราให้ลายมันเยื้องกันสมมุติตรงนี้มันตรงกันอย่างนี้ใช่ไหมคะเราประกบกันอย่างนี้แล้วเราก็เลื่อน ตรงน,งรน,นี้ให้มันตกจังหวะนี้ให้มันให้ให้มันตกจังหวะที่ไม่เหมือนกันแบบนี้ค่ะไม่ให้มันเหมือนกันแบบนี้ให้มันเลื่อนมาแบบนี้นะคะแล้วเข้าเราเราก็ประกบกันได้เลยเชื่อมได้เลยความยาวประมาณสามนิ้วนะคะจากนี้ถึงนี้มาณนะคะจุดที่การจะประกบกันนะคะคือจุดตำแหน่งนี้นะคะคือตรงนี้ตรงที่เป็นหนึ่งสองตรงนี้นะคะการจะมาเริ่มตรงหลักนี้นะคะ ของตัวมาร์กสีฟ้าส่วนีตัวมาร์กสีขาวก็เหมือนกันนะคะการให้มันเขามาตกจังหวะนี้เหมือนกันนะ,ะนะคะนะคะตรงนี้ตัวมาร์กสีขาวนะคะแล้วก็จับประกบกันแบบนี้นะคะนะคะตรงเนี้ยก็เอาสีฟ้ากับสีขาวมาประกบกันแล้วจอยมาเชื่อมก็เราโซ่หนึ่งไปแล้วตรงตัวมาร์กสีขาวเนาะเรานี่ด้านด้านผิดอันนี้ด้านถูกนะคะ เสร็จแล้วเราก็มาแทงตรงคอทอตรงที่เราลงคอทอไว้ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็มาดึงฝั่งนี้ฝั่งตัวมาร์คสีฟ้านะคะนี้เราตัดได้แล้วก็มาแทงลงตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้ได้มาด้านนี้ค่ะตรงนี้ที่การทําตัวมาร์คไว้เพื่อเพื่อเพื่อที่จะเห็นง่ายในวิดีโอนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงเข้ามาเลย จะเป็นแบบนี้ก็จะได้ถักควักธรรมดาไปหนึ่งครั้งหลักแรกนะคะพอหลักพอหลักต่อไปนะคะให้มันลงตรงโซ่มาต่อไปมันจะเป็นโซ่ละให้มาแทงโซ่ด้านในนะตรงนี้นะคะ่ะมันเนี่ยตรงนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งตรงฝั่งสีมาร์คสีฟ้าก็พยายามให้ห่วงเขาตรงกันนะคะก็มาตรงนี้ได้อยู่นี่เนาะด้านในตรงนี้นะคะมันจะได้สาม จะได้สามสามเส้นในในในนี้นะคะก็ลอห่อมาเลยค่ะหลักต่อไปก็ทำเหมือนเหมือนกันเลยนะคะก็ตรงนี้ก็มาลงตรงนี้ค่ะนนี้เราแทงจากด้านในไม่ได้แทงหมดทั้งสองเส้นนะคะด้านในก็จะได้แบบนี้นะคะ ก็ทําทุกห่วงจนถึงความยาวสามนิ้วนะคะเดี๋ยวไล่ทุกหลักทุกห่วงเลยนะคะไล่ทุกห่วงทุกโซ่เลยเนี่ยนะคะก็รอหอค่ะให้ดูตรงตําแหน่งอ่าลืมบอกไปนะคะว่าเราจะเชื่อมถึงไหนสามนิ้วของการนะคะตัวมาร์กฝั่งนี้ตัวมาร์กสีขาวเราจะเราจะเชื่อมมาจนถึงตัวมาร์กสีแดงคือตำแหน่งตำแหน่งนี้นะคะตรงนี้นะคะ คือจุดนี้และอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตัวมาร์คสีฟ้าที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะการก็จะมาทําจนถึงตําแหน่งจุดนี้นะคะมันจะตกตาแหน่งเดียวกันตรงนี้ตําแหน่งเหมือนกันจบเหมือนกันนะคะทั้งที่ลายเขาเริ่มต้นตอนที่มันสลับกันก็จะตกจังหวะของเนี้ยค่ะคอทอที่เราถักไว้นะคะนํามาลงนี่นะคะเนี่ยแบบนี้แล้วอีกฝั่งหนึ่งสีฟ้ามันก็จะตกช่วงจังหวะที่เราถักคอทอเหมือนกันนะคะตรงนี้ ก็อันสุดท้ายก็เป็นพักธรรมดาไปเลยไม่รอห่อแล้วนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะก็จะอันนี้คือด้านด้านผิดนะคะมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ที่เราเชื่อมพอด้านถูกเรากลับมาด้านถูกมันจะเป็นแบบนี้นะคะนคะคะ